พืชต่อมีใครต่อนะครับใครถามใครต่อทีหนึ่งมีอีกไหมไม่มีเลยเชียฝั่งยูโตไม่มีแล้วเชียแล้วลุงจะให้ลุงไปยังไงลุงหิวเหมือนกันนะอ้าว3 ทุ่ม 3:15นะเชียนะเชียดูฝั่งเฟซนี่ครับฝั่งเฟซมีคำถามเปล่าก็ไม่มีอีกฝั่งเฟซก็ไม่มีคำถามนั่นก็ไม่มีทางเลือกนะลุงบ้านใครบ้านใครทีนี้เอาไม่มีทางเลือกนะลุงไม่มีทางเลือกนั้นนะเชียนะเชียเอาถามมาแล้วจะคอยคำถามทีนี้ครับไม่ถามมาแล้วบ้านใครบ้านใครจริงๆนะไม่พูดเล่นนะยิงลุงท้องร้องท้องร้องเชียนะเชียลุงท้องร้องเป็นเหมือนกันหนาวหรือเปล่าเอาโอ้โหเยอะแยะเลยทีนี้ดูสิเขาพูดคำว่าแรงโน้มถ่วงนี่ตำราที่นี่อ้างตำราที่นี่ดูสิตำราเข้าไปยังแรงโน้มถ่วงนะครับมันต่างจากลุงเปล่าลุงบอกเป็นแรงดูดนะครับแรงโน้มถ่วงที่เขาว่านะครับเขาว่ายังไงชวนลุงบอกว่าคือแรงดูดนะครับลุงเฉลยฟังลุงไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาเข้ามาว่ากัน1 ใน 4 ชนิดของแรงพื้นฐานคำว่าพื้นฐานอนุภาคพื้นฐานอนุภาคมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเขาอนุภาค3 ตัวเนี่ยรวมทั้งหมดเรียกว่าอะตอมทีนี้มีคำว่าอนุภาคพื้นฐานอีกอนุภาคแล้วมันก็น่าจะพอตรงนั้นนะอนุภาคพื้นฐานมันก็แตกแบบว่าอิเล็กตรอนมันแตกไปอีกได้นะเรียกว่าควาร์กนั่นนะฮะอนุภาคพื้นฐานตีอิเล็กตรอนให้แตกไปทีนึงเรียกว่ากลุ่มนี้เรียกว่าอนุภาคพื้นฐานมีชื่อเรียกว่าควาร์กนะหรือฮิกโบซอนก็แล้วแต่จะว่ากันเอาควาร์กดีกว่านะแล้วก็ตีโปรตอนแตกอีกเหมือนกันก็เรียกมันว่าควาร์กโอเคไหมแล้วก็เชื่อว่าเขาตีนิวตรอนแตกด้วยก็เรียกว่าควาร์กเหมือนกันใช่ไหมไอตัวควาร์กนี่นะฮะที่เขาเรียกกันว่าอนุภาคพื้นฐานต่อมาแค่นี้เองเราจับประเด็นนี้ให้อยู่เวลาฟังพวกนี้อ่านหนังสือพวกนี้นั่นมันจะง่ายนะครับเอาภาษาเขามาว่ากันนะครับไปต่อนะครับแรงโน้มถ่วงก็คือ1 ใน 4ของแรงพื้นฐานมีสมบัติเป็นแรงดึงดูดนึกแล้วว่ามีคำว่าดูดใช่ไหมทั้งดึงทั้งดูดแล้วพี่อยู่ตลอดเวลาแปลว่าตลอด24 ชั่วโมงอะไรเนาะมันดึงมันดูดตลอด24 ชั่วโมงตลอดเวลาเห็นไหมครับโดยความเข้มของแรงระหว่างวัตถุ2 ชนิดวัตถุ2 ชนิดอันนี้ก็วัตถุหนึ่งอันนี้ก็วัตถุหนึ่ง2 ชนิดมันทั้งดึงทั้งดูดเอาอะไรดึงอะไรดูดอะไรไอตัวที่มันใหญ่กว่ามันก็ดึงคำว่าดึงถ้าเป็นคนเนาะดึงนะเอาเชือกขว้างจากไอตัวเนี้ยไปผูกคอตัวเนี้ยแล้วก็ดึงลากเข้าหาตัวดึงเข้าหาตัวทีนี้มาเพียบเพียงเข้าดูดกับดูดกระเป๋าดูดมาดูดมาดึงกับดูดก็ความหมายเดียวกันโอเคไหมครับดึงมาดูดมาดึงมันมาโน้มคอมาตีเขาเนี่ยดึงดูด นั่นแหละคือคำว่าแรงโน้มถ่วงที่เขาว่าโอเคนะครับดึงกับดูดมีคำว่าดูดกันแล้วกันคือเวกซ์อัมนะครับ
ติของลุงนะฮะจะแปรผันจะแปรผันแปรผันต่อผลคูณของมวลสวยในงานนี้แปรผันต่อผลคูณของมวลอันนี้มันมีเป็นเวทก็คือน้ำหนักตีน้ำหนักให้แตกก็เป็นมวลมวลลุงบอกว่าเมื่อกี้พ่นควันบุหรี่ไปให้ดูเมื่อกี้นั่นคือคำว่ามวลมันจะไปแปรผันกันมวลง่ายๆอะไรที่มีน้ำหนักมากไอ้นั่นจะมีมวลมากอย่าคิดมากเออน้ำหนักมากสิ่งนั้นจะมีมวลมากแปลว่าตัวไหนใหญ่กว่าตัวนั้นจะมีมวลมากนั่นเองตัวไหนเล็กกว่าตัวนั้นจะมีมวลน้อยเนี่ยทั้งสองสิ่งเนี่ยมันผลักมันดูดกันก็เรียกว่ามีอะไรมีการแปรผันในรูปแปรผันกันอะไรกันง่ายๆคือควอนตัมนั่นเนี่ยที่ทำมือคือควอนตัมให้รู้ไว้นี่คือควอนตัมนะทำมือเนี่ยก็คือดูดผลักนั่นเองครับโอเคไหมก็คือดึงดูดที่เขาว่านั่นแหละนะดึงดูดที่เขาว่ามันแปรผันกันต่อผลคูณของมวลทั้งสองชิ้นหารด้วยระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของวัตถุอ๋อขึ้นอยู่กับระยะห่างเนี่ยมันเอามาหารกันระยะห่างเอามาหารกันแค่นี้เอง ตรงนั้นเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงส่วนของลุงแรงโน้มถ่วงของโลกสิ่งนี้แหละเขาพิสูจน์ไม่ได้โอเคไหมเขาพิสูจน์ได้แค่ของสองสิ่งที่บอกว่าแปรผันกันเนี่ยโอเคไหมพอนึกออกไหมครับเขาพิสูจน์ได้จากมะม่วงหล่นจากขั้วมันเสียงดังตุ๊บไอตัวตุ๊บเนี่ยครับระยะทางมันแปรผันอยู่ระยะทางระยะระหว่างโลกกับมะม่วงนี่ใช่ไหมฮะมันเป็นผลคูณของมวลง่ายๆคือผลคูณของน้ำหนักโอเคไหมครับก็จะมีน้ำหนักเข้ามายุ่งเกี่ยวเสมอมะม่วงน้ำหนักกี่หนึ่งกิโลกรัมเนี่ยหล่นลงมาเสียงดังตุ๊บพื้นโลกอย่างเงี้ยกับอะไรล่ะลำไยหนึ่งผลจากขั้วหล่นลงมาเสียงดังตุ๊บเหมือนกันเขาก็จะบอกว่านั่นคือแรงโน้มถ่วงที่มันแตกต่างกันอย่างเงี้ยน้ำหนักและระยะทางระยะทางก็คือความสูงความต่ำระยะทางถ้าแนวดิ่งมันก็เป็นความสูงใช่ไหมล่ะถ้าเป็นแนวราบมันก็ระยะทางระยะห่างกันก็แค่นั้นเองนี่หลักคิดมันก็มีแค่หลักคิดตรงนี้แต่คำว่าแรงโน้มถ่วงของโลกตรงนี้สวยเลยหาไม่ได้เลยตายตรงนี้นะมั้ยตายตรงนี้แรงถ่วงโลกนะตายตรงนี้โอเคนะก็มีเท่านั้นเองครับในเรื่องเขาส่วนฝั่งลุงคือแรงดูดดึงดูดศูนย์กลางของโลกเป็นแรงดูดจำหน่อยครับดูสุดก็คือ vacuum มันสุดแล้วมันไปต่อไม่ได้มันก็ย้อนทางกลับทีเนี้ยมันก็เป็นแรงผลักไปในทีเนี้ย งั้นดูจะต้องขับเท่ากับผลัก v เท่ากับP vacuum เท่ากับ pressure นั่นเองนะสองสิ่งนี้ต้องเท่ากันโลกใบนี้จึงรักษาความเป็นโลกโดยการหมุนรอบตัวเองชั่วนาตาปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคไหมส่วนระยะทางโลกกับดวงอาทิตย์อันนี้ไม่มีใครวัดหรอกครับก็บอกว่าระยะทางห่างกัน93ล้านไมล์ไม่รู้วัดยังไงไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเราแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาหาโลกใช้เวลา8นาทีหรือ8วิ8นาทีครับใช่ป่ะมันจะใช่ไม่รู้คุณเองก็แล้วกัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นแหละหาเองก็แล้วกันดูไม่ไปตอนนี้ที่เหยียดไปนะฮะเราให้ฟังแค่นี้ก็พอโอเคไหมก็รู้ที่อยู่แค่นี้รู้มากกว่านี้ก็
ปล่อยเข้าไปครับไม่ใช่เราก็แค่นั้นเองใครจะรู้มากคนนี้ก็เชิญแต่ทยาสายก็แค่นั้นง่ายดีสำหรับลุงครับ